ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากยังแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเหลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจสวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลานี้ครับรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองและเผยแพร่แนวคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดให้แก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่สนใจรวมทั้งประชาชนทั่วไปครับดำเนินรายการโดยผมวันชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์อยู่กับท่านผู้ฟังครับครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็มาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นประจำนะฮะทางสถานีวิทยุนะครับ2สถานีนะครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับซึ่งท่านก็สามารถที่จะเลือกรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองของสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ได้นะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับเนื้อหาสาระดีๆเช่นเคยนะครับแล้วก็ระบบเสียงก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวก็ยังสามารถที่จะสื่อสารกับท่านผู้ฟังได้เช่นเคยนะครับวันนี้มีเรื่องที่จะมานำมาฝากกันนะครับอยู่สองสามเรื่องด้วยกันนะฮะในเรื่องที่สองนะครับหลังจากภาคครึ่งผมจะนำเอาคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่พิพากษาในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งนะครับได้มีการดำเนินการจัดสอบบุคคลเข้ารับราชการนะครับแต่ว่าการดำเนินการจัดสอบแข่งขันนั้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ไม่เป็นไปตามระเบียบนะฮะไม่ถูกต้องไม่โปร่งใสนะครับโดยดำเนินการจัดสอบไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปแล้วก็หลักเกณฑ์ของการสอบแข่งขันโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการในลักษณะส่วนตัวประมาณนี้นะครับก็ดำเนินการสอบไปจนถึงให้ความเห็นชอบได้มีการออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้งนะฮะต่อมาก็ เกิดตรวจพบความผิดพลาดดังกล่าวก็มาเพิกถอนคำสั่งนะฮะซึ่งก็จะทำให้ผู้ที่ได้รับการสอบแข่งขันเข้าไปในครั้งนั้นซึ่งอาจจะไม่มีส่วนร่วมไม่รู้เรื่องนะฮะก็เลยต้องถูกเพิกถอนคำสั่งไปนะครับก็มีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าในเรื่องนี้เนี่ยมีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรศาลปกครองชั้นต้นศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยและมีการพิพากษาอย่างไรโดยเฉพาะผู้ที่สอบผ่านการแข่งขันไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าศาลปกครองมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเนี่ยจะเกิดความเสียหายอะไรยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาฟังกันนะฮะครับวันนี้ในช่วงแรกนะครับก็จะมีการตอบคำถามท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็จะมีเรื่องที่จะนำมาฝากอยู่หนึ่งเรื่องนะครับเอาตอบคำถามท่านผู้ฟังก่อนนะครับคำถามจากตอนล่าสุดนะครับมีท่านผู้ฟังที่สอบถามเข้ามาเป็นคำถามต่อเนื่องนะครับคำถามค่อนข้างยาวนิดนึงนะฮะเป็นคำถามจากตอนที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต อ่านคำถามให้ฟังก่อนแล้วก็ค่อยตอบไปทีละคำถามนะครับเป็นคำถามจากตอนที่213นะครับตอนนั้นเป็นเรื่องของละเมิดอำนาจศาลคำถามนะครับจากท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการนะครับเอาคำถามแรกก่อนขอเรียนสอบถามสำนวนที่คณะกรรมการปปช.
มีมติชี้มูลความผิดทางอาญาและทางวินัยเป็นสำนวนฉบับเดียวกันหรือไม่ครับส่วนนี้ตอบเลยครับว่าเป็นสำนวนฉบับเดียวกันนะครับเป็นสำนวนที่ชี้ทั้งอาญาและก็ชี้ทางวินัยมาด้วยนะฮะซึ่งก็ท่านผู้รับคำสั่งก็จะได้รับทราบข้อเท็จจริงตรงนี้จากสำนวนนะฮะการชี้มูลจะค่อนข้างละเอียดนะครับท่านก็สามารถที่จะทราบจากการได้รับแจ้งได้เลยนะครับประการต่อมาครับคำถามนะฮะกรณีการฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง3ประเภทที่กำหนดไว้ตามมาตรา9หากต้องไปฟ้องเพิกถอนคำสั่งที่ศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมจะใช้แนวทางเดียวกันกับศาลปกครองหรือไม่ครับทั้งในส่วนที่เป็นเนื้อคดีที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายการวินิจฉัยไต่สวนของคณะกรรมการปปช.ที่มีความคลาดเคลื่อนคำถามในส่วนนี้ครับดูมาตรา9ก่อนนะฮะมาตรา9วรรคที่2นะครับแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองเรื่องดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครอง 1. การดำเนินเกี่ยวกับวินัยทหาร 2. การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการและ 3. คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวศาลแรงงานศาลภาษีอากรศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศศาลล้มละลายหรือศาลชำนาญพิเศษอื่นนี่คือที่ท่านถามมานะคดีทั้ง3ประเภทเนี่ยนะฮะจะไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองโดยคำถามผูกมาว่าหากต้องไปฟ้องเพิกถอนคำสั่งที่ศาลยุติธรรมแปลว่าทั้ง3ประเภทเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นการได้รับคำสั่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหารการดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการเช่นอาจมีการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยแต่งตั้งโยกย้ายนะครับหรือประเภทที่3อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในอำนาจของศาลเยาวชนครอบครัวศาลแรงงานภาษีอากรตามที่กล่าวมานะครับอาจจะเป็นรูปของการออกคำสั่งนะครับอย่างนี้ถ้าหากว่าจำเป็นต้องไปฟ้องที่ศาลยุติธรรมก็ต้องตอบคำถามครับว่าระบบการพิจารณาคดีของศาลปกครองนั้นใช้ระบบไต่สวนนะครับผู้ฟ้องคดีสามารถฟ้องได้เลยนะครับฟ้องได้เองไม่ต้องใช้ทนายความแต่ระบบวิธีพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมก็จะใช้ระบบกล่าวหานะฮะไม่สามารถที่จะฟ้องได้ด้วยตนเองก็ต้องใช้ทนายความระบบกล่าวหาก็คือการกล่าวอ้างการนำสืบนั่นเองนะครับผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นก็ต้องมีหน้าที่ในการนำสืบนะครับเพราะนั้นระบบวิธีพิจารณาก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็ส่วนการที่ศาลยุติธรรมจะใช้ดุลพินิจหรือใช้แนวทางเดียวกับศาลปกครองหรือไม่ในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันนี้ก็เป็นดุลพินิจอิสระของศาลยุติธรรมนะครับที่ท่านจะรับฟังนะครับภายใต้ระบบวิธีพิจารณาคดีแบบกล่าวหานะครับอันนี้ก็คือคำถามที่ตอบนะครับคำถามต่อมาครับท่านผู้ฟังน่าจะเป็นท่านเดียวกันนี่นะครับก็ถามว่ากรณีเดียวกันข้อเท็จจริงทางคดีผู้ถูกชี้มูลทางวินัยเทียบเคียงกับคำพิพากษาศาลปกครองอาจเทียบเคียงได้ว่าเป็นผู้สนับสนุนส่วนผู้ที่ถูกชี้มูลวินัยโดยตรงที่อาจเทียบเคียงกับศาลปกครองสูงสุดว่าเป็นตัวการเกษียณอายุราชการไปแล้ว7ปีนับจากวันที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาคณะกรรมการปปช.ชี้มูลปีที่14นับแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงวันแจ้งข้อกล่าวหานะครับอันนี้มีจะมีคำถามต่อเนื่องอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตว่าไปทีเดียวนะครับ
ส่วนที่เป็นคดีอาญาอสสก็คือน่าจะเป็นอัยการสูงสุดนะครับตั้งข้อไม่สมบูรณ์พยานหลักฐานไม่พอฟ้องและขาดอายุความระหว่างที่คณะกรรมการพิจารณาร่วม2ฝ่ายพิจารณารวบรวมพยานหลักฐานอสสส่งสำนวนคืนคณะกรรมการปปช.ส่วนการดำเนินการทางวินัยอยู่ระหว่างที่หน่วยงานกำลังพิจารณาวงเล็บโดยส่วนตัวเข้าใจว่าคงต้องออกเป็นคำสั่งเพราะตามมติคณะกรรมการปปช.แล้วหน่วยงานคงทำได้เพียงลดหย่อนโทษจากไล่ออกเป็นปลดออกไม่อาจเปลี่ยนแปลงฐานความผิดคณะกรรมการปปช.ได้จะผิดถูกอย่างไรต้องไปว่ากันที่ศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับในส่วนท้ายนี้เข้าใจถูกต้องนะครับในส่วนคำถามในส่วนแรกเนี่ยนะครับก็จะตอบในภาพรวมนะฮะว่ากรณีที่ถูกชี้มูลทางวินัยไปแล้วเนี่ยนะครับโดยกฎหมายทางวินัยเนี่ยมันไม่เหมือนกับอาญานะครับอาญาอาจจะมีผู้ตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนอะไรต่างแต่วินัยเนี่ยมันเป็นความผิดที่มันเป็นเอกเทศกันอยู่แล้วนะครับคือการชี้มูลหรือว่าความผิดทางวินัยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการกระทำผิดที่ทางวินัยมันก็ถือว่าเป็นการผิดวินัยนะครับเพราะนั้นมันไม่มีการแยกว่าตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนนะครับในส่วนที่ถูกชี้มูลเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามันจำเป็นที่จะต้องถูกคำสั่งลงโทษนะฮะจากการชี้มูลของปปช.ไปแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของเนื้อหารายละเอียดของการดำเนินการของคณะกรรมการปปช.ดังกล่าวถ้าหากว่าผู้ที่ถูกลงโทษมีข้อโต้แย้งในประเด็นเรื่องของการชี้มูลเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเอาไว้หรือเกษียณอายุราชการไปแล้ว7ปีนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นข้อต่อสู้ในคดีที่จะต้องยกขึ้นมาต่อสู้กันนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าปปช.ชี้มูลแล้วเนี่ยก็อย่างที่ท่านถามมาก็คือว่าหน่วยงานผู้บังคับบัญชาก็มีหน้าที่ผูกพันที่ต้องออกคำสั่งลงโทษทางวินัยตามการชี้มูลกรณีใดบ้างที่จะต้องที่ไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนก็จะมีอยู่4ฐานตามที่ได้เคยเรียนท่านฟังไปแล้วนะฮะกรณีใดที่ต้องตั้งกรรมการสอบวินัยไปก่อนหรือกรณีใดที่อาจจะใช้วิธีการทบทวนนะครับขอให้ทบทวนนะฮะก็ไปตามช่องทางที่ผู้ที่จะถูกลงโทษจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นนะครับในส่วนของระยะเวลาในการดำเนินการถ้าจะมีข้อโต้แย้งกันเนี่ยเมื่อมีการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยไปแล้วนะครับก็ต้องเป็นข้อต่อสู้ที่จะต้องสู้กันในเนื้อหาแห่งคดีนั้นต่อไปนะครับอันนั้นก็คือคำถามนะครับในส่วนของคดีอาญาที่ตั้งข้อไม่สมบูรณ์เนี่ยนะฮะผมให้ข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับการดำเนินการทางวินัยกับอาญาเนี่ยมันแยกจากกันนะครับบางกรณีบางคดีเนี่ยผิดวินัยแต่อาจจะไม่ผิดอาญานะฮะหรืออาจจะผิดอาญาแต่ว่าไม่ผิดวินัยนะฮะมันก็แล้วแต่พฤติการในคดีนะเพราะว่าในศาลปกครองนั้นถือว่าการดำเนินการทางวินัยกับอาญานั้นมันแยกจากกันนะครับอันนี้ก็ต้องไปฟ้องกันต้องไปต่อสู้กันในคดีนะครับนั่นก็คือคำถามนะฮะที่ท่านผู้ฟังถามมานะครับคำถามค่อนข้างยาวนิดนึงถ้าหากว่าตอบไม่ตรงกับคำถามนะครับก็อาจจะต้องพูดคุยกันนะครับอาจจะใช้โทรศัพท์มาสอบถามกันเป็นการส่วนตัวในส่วนผมนี่ผมก็จะตอบให้เป็นหลักการเท่านั้นเองเพราะว่าการที่จะวินิจฉัยว่าอะไรถูกผิดชอบไม่ชอบเนี่ยมันต้องอาศัยข้อเท็จจริงอีกหลายอย่างหลายส่วนนะครับมันไม่สามารถที่จะถามมาแล้วจะตอบได้เลยนะครับก็จะให้เป็นตอบเป็นหลักการไปนะครับสำหรับท่านผู้ฟังท่านอื่นครับถ้าหากว่าท่านมีคำถามนะครับก็สามารถที่จะถามมาได้นะครับทิ้งคำถามไว้ในตอนท้ายของ YouTubeหรือว่ามีหลายๆท่านที่รับฟังรายการนะครับแล้วก็ติดใจในตอนต่างๆที่ท่านสงสัยท่านก็โทรศัพท์มา
มาสอบถามได้นะฮะหรือว่าจะมาพูดคุยกับผมได้โดยตรงก็ได้นะครับทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้นะฮะตอนท้ายรายการจะให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้นะครับก็ทางสามารถก็ที่จะติดต่อกับทางสื่อสารกับทางรายการได้นะครับครับหลังจากนี้ครับก็จะมีสาระมาฝากท่านผู้ฟังนะครับเป็นเรื่องการยื่นคำขอทุเลาคำสั่งนะครับในระหว่างที่มีการนำเอาคำสั่งนั้นมาฟ้องคดีต่อศาลนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ท่านผู้ฟังหลายๆท่านอยากจะรู้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีความคิดมีความเชื่อนะฮะว่าถ้ามีการฟ้องเกี่ยวกับคำสั่งได้รับคำสั่งแล้วเนี่ยก็จะมีการขอทุเลาคำสั่งมาพร้อมกับคำฟ้องนะฮะคือการขอทุเลาในที่นี้ก็คือว่าระหว่างที่มีการเอาคำสั่งนี้มาฟ้องนะครับขอให้ศาลออกคำสั่งให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามคำสั่งดังกล่าวเอาไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษานะครับในระหว่างคดีนะฮะเพราะฉะนั้นในหลายคดีก็จะมีการถ้าเป็นการฟ้องเกี่ยวกับคำสั่งทางปกครองก็จะมักจะมีคำขอทุเลานะครับบังคับตามคำสั่งเอาไว้เสมอเหมือนกันนะครับด้วยความเชื่อว่าถ้าขอแล้วศาลอาจจะให้หรือศาลจะต้องให้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องว่าไปตามข้อเท็จจริงในแต่ละคดีแต่ละเรื่องไปเช่นเดียวกันนะฮะวันนี้ที่จะนำเอามาฝากท่านผู้ฟังก็คือเป็นกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งนะครับถูกคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับซึ่งนะฮะถ้าหากว่าถูกคำสั่งอย่างนี้เนี่ยผลกระทบโดยตรงเบื้องต้นเลยก็คือว่านายกคนดังกล่าวก็จะเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบต.ในครั้งล่าสุดนี่เองนะฮะก็คือว่าเมื่อถูกให้พ้นจากตำแหน่งแล้วก็ต้องมีการเลือกนายกอบต.คนใหม่นะครับเพราะนั้นคนเก่าที่ถูกคำสั่งให้พ้นไปเนี่ยก็จะขาดคุณสมบัติในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบต.ที่เดิมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในคดีดังกล่าวเนี่ยนะครับผู้ฟ้องคดีก็ถูกผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนะครับก็เลยได้นำคดีนั้นมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้โดยหลักก็คือต้องฟ้องให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวพร้อมกับคำฟ้องก็มีคำขอให้ศาลทุเลาการบังคับตามคำสั่งนะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีก็คือตัวนายกที่ถูกคำสั่งให้พ้นนั้นจะไม่ขาดคุณสมบัติและก็สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบต.ได้ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพระราชบัญญัติตั้งศาลปกครองนะครับและวิธีพิจารณาคดีปกครองเนี่ยบัญญัติเอาไว้เลยนะครับว่าในการยื่นฟ้องคดีนั้นไม่มีผลเป็นการทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุเอามาฟ้องคดีนะครับเพราะฉะนั้นหากจะขอให้ทุเลาหรือชะลอการบังคับก็จะต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลมาพร้อมกับคำฟ้องนั่นเองนะครับมาดูกันครับมูลเหตุของคดีนี้นะฮะก็เกิดมาจากที่ว่าผู้ฟ้องคดีนั้นขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกอบต.ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดในการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวนะฮะถูกปปช.ชี้มูลว่ามีความผิดตามมาตรา151และ157แห่งประมวลกฎหมายอาญาและฐานกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา92แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537และก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมประธานกรรมการปปช.ส่งเรื่องพร้อมความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
ซึ่งผู้ว่าก็ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งตามความเห็นของนายอำเภอผู้ฟ้องคดีก็เอามาฟ้องคดีต่อศาลปกครองพร้อมขอทุเลาบังคับตามคำสั่งโดยมีข้ออ้างว่ากำลังจะมีการเลือกตั้งนายกอบต.คนใหม่และคำสั่งดังกล่าวทำให้ตนเสียสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งคือคำสั่งที่ให้พ้นจากตำแหน่งเนี่ยนะฮะทำให้ผู้ฟ้องคดีนั้นเสียสิทธิที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับมาดูกันครับว่าศาลปกครองสูงสุดนะครับจะมีคำสั่งอย่างไรนะฮะศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าการฟ้องเพิกถอนคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนะฮะเป็นการฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองซึ่งผู้ฟ้องคดีมีสิทธิ์ขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับได้โดยมีปัญหาหรือเงื่อนไขที่ศาลต้องพิจารณาอยู่3ประการด้วยกันเงื่อนไขนี้อยู่ที่มาตรา72วรรค3แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2543มีดังต่อไปนี้ครับต้อง3ประการนะครับประการแรกคำสั่งที่เป็นเหตุในการฟ้องคดีในกรณีนี้คือคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนะครับนี่คือคำสั่งที่เป็นเหตุในการฟ้องคดีในกฎหมายเขียนว่าน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับนี่คือประการแรกที่ศาลจะวินิจฉัยเอาเป็นประเด็นไปเลยแล้วกันนะครับประเด็นนี้ศาลเห็นว่าการที่คณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดของผู้ฟ้องคดีแล้วส่งรายงานพร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นไปตามมาตรา98วรรค4แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561คือกรณีผู้ถูกกล่าวหาซึ่งไม่มีกฎหมายนะฮะไม่มีกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยให้ส่งสำนวนการไต่สวนไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนะนี่ก็คือประการแรกนะครับในกรณีครับก็คือว่ามันจะต่างจากกรณีการพิจารณาลงโทษทางวินัยตามมาตรา98วรรค1นะฮะของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเดียวกันนะครับที่จะถือว่าสำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยโดยหน่วยงานไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยขึ้นเพื่อสอบสวนอีกนะครับทีนี้สำคัญตรงนี้ครับเมื่อกรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นไม่มีกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยการชี้มูลความผิดของผู้ฟ้องคดีฐานกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา92แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่มาตรา90ทับ1วรรค1กำหนดให้นายอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งในส่วนนี้ครับศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยในส่วนนี้ว่าฉะนั้นการที่นายอำเภอได้พิจารณาโทษของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนและใช้สำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.เป็นสำนวนการสอบสวนแทนนั้นจึงไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งคำสั่งพิพาทจึงน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายครับนี่คือแค่ประการแรกนะครับคือในส่วนนี้สรุปความได้ว่าในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่นก็คือนายกอบต.นี่ไม่มีข้อบังคับไม่มีระเบียบไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับวินัยนะครับมันจะต่างจากข้าราชการหรือพนักงานนะครับซึ่งมีระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการวินัยนะครับซึ่งในส่วนนั้นถ้าหากว่าปปช.ชี้มูลเข้าไปในฐานที่ปปช.มีอำนาจชี้มูลแล้วไม่ต้องตั้งกรรมการสอบวินัยแต่ของผู้บริหารท้องถิ่นนั้นไม่มีกฎหมายระเบียบเกี่ยวกับวินัยนะครับดังนั้นครับเมื่อผู้ฟ้องคดีนะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นการดำเนินการทางวินัยเนี่ยมันไม่ได้มีระเบียบกฎหมายหรือข้อบังคับนะครับเพราะนั้นแม้ว่าปปช.จะชี้มูลลงมานะครับทางนายอำเภอก็ยังไม่สามารถที่จะใช้สำนวนของปปช.ในการลงโทษได้จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ย
ศาลปกครองสูงสุดก็วินิจฉัยว่าคำสั่งพิพาทเนี่ยน่าจะไม่ชอบด้วยไม่ชอบน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายนะครับนี่แค่เงื่อนไขประการแรกนะครับมาดูเงื่อนไขประการที่2ของการที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลานะครับการให้คำสั่งพิพาทมีผลใช้บังคับต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลังหรือไม่นี่คือองค์ประกอบข้อที่2ครับที่ศาลต้องวินิจฉัยในส่วนนี้ครับศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าการให้คำสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไปย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบต.ได้นะครับแม้ภายหลังศาลจะมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งผู้ฟ้องคดีก็ไม่อาจกลับไปสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ได้อีกและผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีความประสงค์ให้มีการชดใช้ค่าเสียหายจากคำสั่งพิพาทอันจะเป็นกรณีที่สามารถเยียวยาแก้ไขในภายหลังได้ดังนั้นการให้คำสั่งที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีมีผลใช้บังคับต่อไปจึงเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลังนี่คือประการที่2ครับท่านฟังก็จะเห็นว่าศาลก็เห็นว่าการที่จะให้คำสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยพ้นจากตำแหน่งไปเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดผลกระทบต่อบุคคลดังกล่าวผู้รับคำสั่งคือผู้ฟ้องคดีนะครับเพราะจะไม่อาจใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบต.ได้แม้ว่าภายหลังจะมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้พ้นจากตำแหน่งไปก็ตามครับคือมันไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นการอีกหนึ่งก็คือว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยมิได้มีการฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการออกคำสั่งนั้นก็คือค่าเสียหายเนี่ยอาจจะได้แก่ถ้าเหลืออายุการดำรงตำแหน่งอีก2ปีเขาก็จะเรียกค่าเสียหายเรียกค่าเงินเดือนค่าสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับเนี่ยใน2ปีที่เหลือเนี่ยอันนี้มันก็พอที่จะเยียวยาให้ได้แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้เรียกมาเนี่ยมันก็เป็นเหตุที่จะทำให้ศาลเห็นว่าการให้คำสั่งที่เป็นเหตุการฟ้องคดีมีผลใช่ไหมครับต่อไปเนี่ยจะเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีที่ยากแก่การเยียวยาได้ในภายหลังนะครับประการที่3ครับการทุเลาบังคับตามคำสั่งพิพาทเป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะหรือไม่ประเด็นนี้ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าการทุเลาบังคับตามคำสั่งดังกล่าวไม่ได้มีผลเป็นการระงับการจัดการเลือกตั้งนะครับและก็ยังไม่แน่ชัดว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับการเลือกตั้งหรือไม่ซึ่งการทุเลาการบังคับเป็นเพียงวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาเท่านั้นจึงยังไม่อาจทำให้เกิดอุปสรรคต่อการบริหารงานและวิกฤตศรัทธาต่อองค์กรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ให้มีประสิทธิภาพและอาจไม่ได้รับความน่าเชื่อถือจากบุคคลทั่วไปแต่อย่างใดเมื่อพิจารณาตามเงื่อนไขทั้ง3ประการดังกล่าวแล้วจึงมีเหตุอันสมควรที่ศาลปกครองจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งพิพาทไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่นนะครับอันนี้คือคำสั่งนะคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่581/2565ครับท่านผู้ฟังเพราะนั้นหลักเกณฑ์ที่ศาลจะกำหนดให้มีการทุเลาบังคับตามคำสั่งหรือไม่โดยสรุปมีอยู่3ประการนะครับตามข้อ72วรรค3แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2543ก็คือประการแรกคำสั่งที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนะครับน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับอันนี้นั่นคือประการแรกนะครับตรงนี้ศาลบอกว่าเห็นว่าเรื่องวินัยของผู้บริหารท้องถิ่นมันไม่มีกฎหมายกำหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นการที่จะลงโทษโดยอาศัยการมติชี้มูลของปปช.โดยไปลงโทษวินัยเลยนี่น่าจะไม่ชอบนะครับนายเบอร์ต้องไปตั้งกรรมการสอบก่อนนะครับประการที่2ครับการทำให้การให้คำสั่งพิพาทมีผลใช้บังคับต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลังหรือไม่อันนี้ศาลมองว่าการที่ศาลทุเลาคำสั่งก็คืออย่าเพิ่งให้คำสั่งนั้นมีผลเนี่ย
มันก็จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งจะขาดคุณสมบัติในการที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งนะครับนายกอบต.นะครับซึ่งก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเขาจะลงสมัครหรือไม่หรือเขาสมัครแล้วเขาจะได้รับเลือกตั้งหรือไม่แต่ว่าดีกว่าที่จะรอให้ศาลมีคำพิพากษาในคำสั่งนี้ซะก่อนมันก็ไม่สามารถที่จะหวนกลับมาทำให้เขามีสิทธิ์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งที่ว่างซึ่งเขาถูกสั่งให้พ้นได้นะครับเพราะนั้นก็เข้าเงื่อนไขประการที่2นะครับก็จะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดียากแก่การแก้ไขเยียวยาในภายหลังนะครับและที่สำคัญก็คือว่าในคดีนั้นเขาไม่ได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายชดเชยมาด้วยนะครับเงื่อนไขประการที่3ประการสุดท้ายก็คือการทุเลาบังคับตามคำสั่งพิพาทเป็นอุปสรรคแก่การบริหารของรัฐหรือแก่บริการสาธารณะหรือไม่ก็คือว่าแม้ศาลจะทุเลาคำสั่งดังกล่าวเนี่ยมันก็จะไม่มีผลเป็นการระงับการจัดการเลือกตั้งครับการเลือกตั้งก็ต้องมีต่อไปนะครับคนละส่วนกันนะครับแล้วก็ผู้ฟ้องคดีก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะลงสมัครส่วนสมัครไปแล้วจะได้หรือไม่ได้มันก็ไม่มีผลเป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐนะครับคือในส่วนของการเลือกตั้งก็ยังมีต่อไปมันไม่มีผลเป็นการชะลอบังคับนะครับและถ้าหากว่าได้ทุเลาไปเนี่ยบุคคลดังกล่าวก็ยังดำรงตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในระหว่างที่มีการฟ้องคดีอยู่นะครับก็ยังสามารถทำหน้าที่ไปพรางก่อนได้นะครับเพราะนั้นศาลจึงเห็นว่าไม่อาจทำให้เกิดอุปสรรคต่อการบริหารงานและวิกฤตศรัทธาต่อองค์กรที่จะส่งผลกระทบต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่ให้มีประสิทธิภาพหรืออาจจะไม่ได้รับความน่าเชื่อถือจากบุคคลทั่วไปแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นศาลจะต้องพิจารณาทั้ง3ประการนี้นะครับแล้วก็จะต้องครบถ้วนทั้ง3ประการนะครับจะขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในคดีนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับนะครับส่วนสุดท้ายนั้นคดีดังกล่าวเนี่ยนะครับคำสั่งดังกล่าวนั้นจะชอบหรือไม่ชอบอย่างไรเนี่ยก็คงจะต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับทางรายการก็จะนำมาฝากท่านฟังต่อไปนะครับถ้าหากว่าศาลปกครองสูงสุดคดีนี้ไปถึงศาลปกครองสูงสุดแล้วเนี่ยคำสั่งดังกล่าวน่าจะชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะครับเอาละครับท่านฟังครับในช่วงแรกนี้ก็จะมีเรื่องมาฝากท่านฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะครับหลังจากที่พักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการจากทางสถานีแล้วก็มาติดตามกันครับเรื่องน่าสนใจเรื่องที่2ครับก็คือจัดสอบอบต.นะครับจะสอบโดยไม่ถูกต้องไม่ชอบนะครับมีการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วแล้วมาเพิกถอนทีหลังนะครับผลจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับความแห่งแล้ว
ในความแห่งแล้งเป็นกำแพงขวางกั้นโหยภัยเป็นร่มพักพิงหนาวร้อนแอบอิงเกื้อกูลอุ่นไอเป็นหมอรักษาโรคร้ายเป็นเครื่องหมายของความถูกต้องที่พึ่งสุดท้ายคลี่คลายปัญหายับยั้งเยียวยาวิเคราะห์เจาะลึกคำฟ้องป้องราดปราบรักบำบัดทุกข์สร้างสุขส่วนรวมให้เรืองรองงานสารปกครองคือที่พึ่งสุดท้ายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ดำเนินรายการโดยผมวันชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์หรือผอ.โจ้ครับอยู่กับท่านฟังครับท่านมาครับมาฟังกันครับคดีนี้น่าสนใจนะครับคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะครับคดีนี้นะครับผู้ฟ้องคดีนะฮะก็ฟ้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งนะครับมีผู้ถูกฟ้องรายเดียวฟ้องแล้วก็เพิ่มเติมฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งนะครับโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดในการประชุมเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2557ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีก็คือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับมีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่25สิงหาคม2558ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2558เป็นต้นไปคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวอ้างมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดในการประชุมเมื่อวันที่27กรกฎาคม2558ที่เห็นชอบให้ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลในการประชุมเมื่อวันที่25มิถุนายน2558ที่อาศัยอำนาจตามมาตรา19วรรค2และมาตรา23แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542เพิกถอนมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดในการประชุมครั้งที่เห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่พิพาทนะครับผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งให้ออกจากราชการเมื่อ31สิงหาคม2558ก็มีหนังสือลงวันที่14กันยายน2558อุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีนะครับแล้วก็ผู้ถูกฟ้องคดีก็มีหนังสือลงวันที่29กันยายน2558แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ตามข้อ113ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนะครับเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวนลงโทษวินัยการให้ออกจากราชการการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ลงวันที่14ธันวาคม2544โดยไม่ได้ส่งคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพื่อพิจารณาแต่อย่างใดผู้ฟ้องก็เห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายประการนะครับโดยประการที่หนึ่งก็คือว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการดังกล่าวโดยอ้างว่าหน่วยงานกลางที่เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขันทำหน้าที่ผลิตข้อสอบตรวจข้อสอบและประมวลผลคะแนนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการไม่เป็นไปตามมาตรฐานและไม่ได้มาตรฐานมาเป็นเหตุในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงไม่ถูกต้องอีกทั้งผู้ฟ้องคดีไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดสอบแข่งขันและได้กระทำการทุจริตในการสอบแข่งขันอันเป็นเหตุให้ยกเลิกบัญชีเฉพาะรายได้นะครับก็คือผู้ฟ้องเขาปฏิเสธนะครับข้อที่2คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจสอบสวน
และเพิกถอนการสอบแข่งขันขององค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น2542การที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนและมีมติในการประชุมเมื่อ25มิถุนายน2558เพิกถอนบัญชีการสอบแข่งขันขององค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวที่ให้ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดจึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเหตุผลประการที่3คณะอนุกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลและได้เข้าประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลแล้วได้ลงมติให้ความเห็นชอบในการเพิกถอนบัญชีสอบแข่งขันจึงมีสภาพร้ายแรงทำให้มติของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลไม่ชอบด้วยกฎหมายก็มาฟ้องคดีต่อศาลมีคำขอให้เพิกถอนคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับที่สั่งให้ผู้ฟ้องออกจากราชการแล้วก็ให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามตำแหน่งเดิมแล้วก็มีคำขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนะครับโดยให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเดิมจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดในส่วนของคำขอคุ้มครองชั่วคราวศาลปกครองชั้นต้นนะครับ ยกคำขอนะครับก็คือศาลไม่ให้นะครับในคดีนี้ครับก็ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้ออกจากราชการนะครับคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องนะครับฟ้องคดีก็แพ้ไปในศาลปกครองชั้นต้นก็อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดครับท่านผู้ฟังครับคดีนี้โดยมติโดยที่ประชุมใหญ่ของตุลาการศาลปกครองสูงสุดนะครับวินิจฉัยอย่างนี้ครับน่าสนใจทีเดียวครับท่านผู้ฟังครับศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อพิจารณาตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลพ.ศ. 2555ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลพ.ศ. 2555ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลที่ประสงค์จะจัดสอบแข่งขันเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องมีหน่วยงานกลางที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาหรือจากหน่วยงานของรัฐที่เห็นสมควรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขันทำหน้าที่ผลิตข้อสอบตรวจข้อสอบและประมวลผลคะแนนหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลและเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการอาจมีการตั้งคณะกรรมการคณะต่างๆเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกันและต้องมีระบบควบคุมนะฮะกระบวนการผลิตข้อสอบและเก็บรักษาข้อสอบอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือการทุจริตในการสอบแข่งขันโดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อให้การสอบแข่งขันเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและมีมาตรฐานเพื่อเป็นหลักประกันความเป็นธรรมแก่ผู้สมัครสอบแข่งขันทุกคนและเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลอันจะเป็นการประดุงไว้ซึ่งระบบคุณธรรมในการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดินคดีนี้เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการดำเนินการสอบแข่งขันขององค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวนะครับแม้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดจะเห็นชอบให้ดำเนินการโดยโรงเรียนนะใช้โรงเรียนนะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับอันเป็นมาตรฐานทั่วไปที่กำหนดให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดคัดเลือกเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขันแต่เมื่อการดำเนินการดังกล่าวได้กระทำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภออีกจำนวนหนึ่งอันเป็นการดำเนินการของ
ผู้อำนวยการโรงเรียนในฐานะส่วนตัวมิใช่เป็นการดำเนินการของโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการสอบแข่งขันการดำเนินการจัดสอบแข่งขันดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลพ.ศ.2555ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลพ.ศ.2555และเมื่อการสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานส่วนตำบลซึ่งเป็นขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญอย่างยิ่งของการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อเป็นพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการจัดสอบที่ไม่ได้มาตรฐานตั้งแต่ขั้นตอนการออกข้อสอบการตรวจข้อสอบและการประมวลผลคะแนนโดยมีบุคคลในฐานะส่วนตัวเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมดขัดกับมาตรฐานทั่วไปที่กำหนดให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดคัดเลือกเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขันอันเป็นการจัดสอบโดยทุจริตและผิดกฎหมายอย่างชัดแจ้งและร้ายแรงเมื่อต่อมาคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดได้พิจารณาผลการสอบดังกล่าวและมีมติเห็นชอบให้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันเป็นพนักงานส่วนตำบลและผู้ถูกฟ้องคดีได้อาศัยมติดังกล่าวมีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลดังนั้นประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวและคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผลมาจากประกาศดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะผิดพลาดอย่างชัดแจ้งและร้ายแรงโดยทางกฎหมายถือเสมือนว่าไม่มีการออกคำสั่งปกครองไม่มีการออกคำสั่งทางปกครองนั้นนะครับผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่จำต้องเพิกถอนคำสั่งที่บรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีและไม่ต้องนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในส่วนที่ว่าด้วยการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่จะต้องคำนึงถึงหลักความเชื่อโดยสุจริตของผู้ฟ้องคดีหรือต้องมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลภายในระยะเวลา90วันนับแต่วันที่รู้ถึงเหตุที่จะทำให้ที่จะให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา49วรรค2ประกอบกับมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539มาใช้บังคับแต่อย่างใดดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลงวันที่25สิงหาคม2558ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้นการที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องนั้นศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยนะครับพิพากษายืนครับนี่คือคดีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่อบ235/2565ครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่าการดำเนินการจัดสอบขององค์กรปกครองท้องถิ่นในครั้งนี้นะครับของอบต.แห่งนี้นะครับศาลได้วินิจฉัยไปแล้วว่าเป็นการดำเนินการโดย โรงเรียนนะครับโดยโรงเรียนนะครับแม้ว่าจะได้มีการคัดเลือกนะครับแม้ว่าจะมีการ เห็นชอบโดยคณะกรรมการของพนักงานส่วนตำบลจังหวัดในครั้งนั้นนะครับเห็นชอบให้ดำเนินการโดยโรงเรียนดังกล่าวนั้นก็ตามนะครับแต่เมื่อการดำเนินการดังกล่าวนั้นได้กระทำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนนั้นนะครับร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอนั้นอีกจำนวนหนึ่งศาลวินิจฉัยว่าเป็นการดำเนินการของผู้อำนวยการโรงเรียนกระทำในฐานะส่วนตัวนะครับคือมาอิงเอาแต่เฉพาะตัวโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาแต่ว่า
การดำเนินการดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะเป็นการกระทำในฐานะส่วนตัวนะครับไม่ใช่เป็นการดำเนินการของโรงเรียนนะซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบในการสอบแข่งขันนะครับก็คือหมายความว่ามันก็ต้องมีการออกคำสั่งอะไรต่างๆในนามของโรงเรียนอะไรอย่างนั้นนั่นนะครับหรือว่าเป็นการออกคำสั่งร่วมกับอบต.ดังกล่าวนะครับอันนี้ก็ปรากฏว่าศาลเห็นว่าเป็นเรื่องของการดำเนินการของผู้อำนวยการโรงเรียนในฐานะส่วนตัวนะครับมันการดำเนินการจัดสอบดังกล่าวจึงไม่ชอบนะครับด้วยหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกลางนะครับที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็มีพฤติการอย่างอื่นที่จะชี้เห็นว่าเป็นการจัดสอบโดยทุจริตและก็ผิดกฎหมายอย่างชัดแจ้งที่สำคัญก็คือว่ามันร้ายแรงถึงขนาดที่ว่าในทางกฎหมายนั้นถือเสมือนว่าไม่มีการออกคำสั่งทำของนั้นเลยนะครับแสดงว่าคำสั่งบรรจุแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีนะครับเสมือนหนึ่งว่าคำสั่งนั้นไม่มีอยู่เลยนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องมาออกคำสั่งเพิกถอนนะครับที่จะต้องคำนึงถึงหลักความเชื่อโดยสุจริตในเรื่องนี้ครับมันก็จะมีข้อคิดนะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่มันน่าจะพูดยากเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าผู้ฟ้องคดีอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการที่ไม่ชอบดังกล่าวอาจจะเป็นผู้เข้าสอบธรรมดานี่นะครับแล้วก็สอบได้ไปนะฮะผลกระทบของผู้ฟ้องคดีคือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผู้ฟ้องคดีเขาอาจจะเคยทำงานที่อื่นมาก่อนนะครับอาจจะทำงานในหน่วยงานเอกชนหรือในหน่วยงานอื่นๆมาก่อนแล้วพอเขาสอบได้เขาก็ต้องลาออกมาใช่ไหมครับลาออกมาก็บรรจุแต่งตั้งไปโดยที่ไม่ทราบหลังจากนั้นให้มาอีกปีหนึ่งก็ถูกเพิกถอนจะกลับไปที่ทำงานเดิมก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่ก็จะต้องคำนึงด้วยเหมือนกันนะครับว่าในการจัดสอบของหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับผู้ที่จะเข้าในการจัดสอบคงจะต้องศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์วิธีการในการรับสมัครในเรื่องนั้นนะครับว่าเป็นการดำเนินการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกฎหมายเป็นไปตามมาตรฐานกลางหรือไม่นะครับก็ต้องใคร่ครวญให้ดีเหมือนกันนะครับเวลาจะไปสมัครสอบเข้ารับราชการในหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็คงต้องดูด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าแม้ว่าจะสอบได้ก็จริงแต่ถ้าหากว่าถูกเพิกถอนภายหลังเนี่ยมันไม่สามารถที่จะย้อนหลังกลับไปณที่ทำงานเดิมที่เราลาออกมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอุทาหรณ์เหมือนกันนะครับแนวคำพิพากษาของศาลปกครองที่ทางรายการได้นำเอามาเผยแพร่นี่ก็จะเป็นองค์ความรู้ส่วนหนึ่งนะครับในการที่ท่านจะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันในการประกอบอาชีพหรือว่าในการที่จะพิจารณาว่าท่านจะเลือกที่จะเดินทางในตำแหน่งหน้าที่ในอาชีพการงานกับหน่วยงานหรือเจ้าที่ของรัฐอย่างไรนะครับก็จะเป็นข้อคิดส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะท่านจะใช้ประกอบในการดำเนินชีวิตกิจวัตรประจำวันของท่านนะครับเพราะนั้นก็คงจะต้องใคร่ควรก็คงจะต้องพิจารณาให้ดีแล้วกันนะครับผมก็คงจะต้องฝากท่านผู้ฟังเอาไว้นะครับเอาละครับวันนี้ทางรายการก็จบนะครับครบถ้วนตามเนื้อหาที่ได้นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะฮะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางท่านผู้ฟังนะครับท่านก็จะติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองนะครับก็ถ้าหากว่าจะสอบถามหรือจะส่งเสียงจะให้คำแนะนำติชมในทางรายการของเรานะครับผมแล้วก็ทีมงานก็พร้อมที่จะรับฟังนะครับทั้งคำติคำชมนะครับแล้วก็จะปรับปรุงรายการให้เป็นที่น่าสนใจกับท่านผู้ฟังทุกๆกลุ่มอย่างเต็มที่อย่างเต็มความสามารถนะครับถ้ามีคำถามอะไรก็สอบถามเข้ามาในตอนท้ายของในแต่ละตอนได้นะครับเอาตอนล่าสุดจะดีนะครับท่านอาจจะถามของตอนก่อนหน้านั้นก็ได้นะครับแต่ว่ามาถามในตอนล่าสุด
็จะดีครับทางทีมงานหรือว่าทางผมเองก็จะได้เปิดดูคำถามได้นะครับบางครั้งหลายๆท่านมาฟังรายการของเราที่มาฟังทีหลังนะครับอาจจะไปฟังตอนที่50ฟังตอนที่120นะครับบางทีเราก็ไปไม่ถึงนะครับบางทีก็มันจะพลาดในการที่จะตอบนำเอาคำถามของท่านมาตอบในรายการเหมือนกันนะครับหรืออาจจะโทรศัพท์มาติดต่อสอบถามขอคำแนะนำปรึกษาได้นะครับของสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์นะครับในวันและเวลาราชการนะครับหมายเลขโทรศัพท์056219234ต่อ1209หรือ1215ทางไปรษณีย์ก็9/9หมู่ที่7ตำบลกลางแดดอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์รหัสไปรษณีย์60,000โทรศัพท์สายด่วนศาลปกครองเลข4ตัวครับ1355อันนี้โทรได้ตลอดเวลานะครับส่วนหมายเลขโทรศัพท์ก็คือในวันและเวลาราชการนะครับเราจะมีเจ้าที่ให้คำแนะนำปรึกษานะครับหรือถ้าหากว่าจะพูดคุยกับผมโดยตรงนะครับท่านก็สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับว่าจะขอพูดกับผอ.โจ้นะครับเป็นแฟนรายการก็ยินดีครับที่จะพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะครับหากว่ามีเวลานะครับทางรายการของเราก็เผยแพร่ย้อนหลังทาง YouTube นะครับท่านผู้ฟังครับท่านสามารถเข้าไปรับฟังทาง YouTube ด้วยโดยตรงนะครับหรืออาจจะเข้าไปในหน้าเพจเว็บไซต์ของสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์นะครับก็จะมีการลงเทปบันทึกของรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองตั้งแต่ตอนที่1มาเลยนะครับในแต่ละตอนก็จะมีหัวข้อกำกับเอาไว้นะครับท่านก็สามารถที่จะเลือกเอาหัวข้อที่ท่านสนใจนะครับที่ท่านกำลังค้นหาอยู่นะครับก็สามารถรับฟังได้ถ้ารับฟังแล้วมีปัญหาอะไรก็โทรมานะครับปรึกษาหารือหรือว่าทิ้งคำถามไว้ในตอนล่าสุดของทาง YouTube ได้นะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับพร้อมกับทีมงานคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองนะครับก็จะขออนุญาตกล่าวท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานแล้วก็คุณฮาร์ดคุณเอกวุฒิพันกองประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ผู้ควบคุมรายการนะครับก็จะขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากยังแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจ